พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่20ตุลาคม67ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลทำให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตร ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกา วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรและสุขโขทยัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีสบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละเจบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง